ันทีที่พรรคฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมรัฐมนตรีอีก5คนต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ที่เปิดโอกาสให้กระทำได้ปีละ1ครั้งนับเป็นการตรวจสอบฝ่ายบริหารครั้งแรกของฝ่ายนิติบัญญัติในรอบ6ปีที่ลุงตู่ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝ่ายค้านจะทำได้ดีแค่ไหนกับข้อกล่าวหาที่ยัดใส่ยติมาเป็นกระบุงและแต่ละข้อกล่าวหาลุงตู่ของหลานๆที่กำลังเซเพราะไวรัสโคโรนาจะชี้แจงตอบโต้ได้ทั้งหมดหรือไม่แล้วประชาชนจะเชื่อใครมากกว่ากันลุงตู่หรือฝ่ายค้านฝ่ายสภาฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ถามว่าประชุมได้ตอนไหนแน่นอนก็คือมันก็ไม่เกินวันที่29แน่นอนแหละหมดเขตแต่ถามว่าความตั้งใจเราอยากได้ช่วงไหนเราก็อยากได้ช่วงที่มันก่อนการเลือกตั้งที่กำแพงเพชรพอจะมีเวลาที่ได้ทำงานกันเยอะไม่ได้กดดันถ้าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหลังเลือกตั้งประเดี๋ยวจะไปกดเราใส่กับวันที่มันจะหมดอายุสภาจะไปใช้เทคนิคในการบรรจุปลายเดือนแล้วก็ไปปิดเอาวันที่29บังคับเราทางอ้อมซึ่งอันนั้นเป็นวิธีการที่ไม่น่าจะทำเพราะนั้นถ้าก่อนเลือกตั้งกับแบงค์เวสจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดหลังจากนี้คงต้องมารอลุ้นกันว่าสภาจะบรรจุยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนมาชี้แจงในวันใดและมีเวลาให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกนานแค่ไหนรวมถึงขุนพลของฝ่ายค้านจะมีหลักฐานเด็ดข้อมูลลับเฉพาะหมานนอกรัฐบาลตามคำขู่ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกุนซือใหญ่จริงหรือไม่เพราะทางนายรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาคุยโวต่อเนื่องว่าลุงตู่คือทองแท้ไม่กลัวไฟมีผลงานดีมาตลอดเช่นกัน